นักศึกษาครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมพูดถึงการอ่านค่าจากตาช่างสปริงซึ่งนั่นก็คือแรงตึงเชือกนั่นเองจากรูปเราจะเห็นว่าตาช่างสปริงของเราผูกติดกับคานด้านบนส่วนด้านล่างผูกติดกับรอกโดยที่มีมวล2ก้อนขนาด5กิโลกรัมเท่ากันผูกกับเชือกคล้องผ่านรอกถามว่าค่าที่อ่านได้บนตาช่างสปริงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาวัตถุทีละก้อนผมทำรูปหัวใจไว้แสดงว่าเราต้องเขียน free body diagram ซึ่งมีอยู่2แรงด้วยกันแรงแรกก็คือ mg คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็เขียน mg ไว้ก่อนอีกแรงนึงก็คือแรงที่เราเห็นแหละว่ามีอะไรมา contact หรือว่าสัมผัสกับวัตถุนั่นก็คือแรงตึงเชือกผมให้ชื่อมันว่าที่1และผมก็เปลี่ยนใจมาสนใจวัตถุก้อนที่2เขียน free body diagram ได้ mg สีแดงแล้วก็ t2 ถ้าใครมองดูด้วยสายตาก็จะเห็นว่า t1 กับ t2 นี้เป็นไงกันครับเท่ากันเพราะว่ามีมวลขนาดเท่ากันทีนี้ผมก็จะไปสนใจวัตถุตัวที่3ซึ่งนั่นก็คือตาช่างสปริงตาช่างสปริงก็ประกอบไปด้วยแรงตึงเชือก t ดึงลงมาข้างล่างแล้วก็แรงตึงเชือก T ดึงขึ้นไปข้างบนซึ่ง T บนกับ T ล่างตัวนี้มีค่าเท่ากันคำถามคือ T สีม่วงของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราดูจากในรูปเราก็จะเห็นว่า T สีม่วงมีค่าเท่ากับ T1 บวกกับ T2 โดยที่ T1 กับ T2 คือ MG เท่ากันก็เลยได้เป็น 2MG เมื่อแทนค่าลงไปเราก็จะได้คำตอบออกมานั่นก็คือ98นิวตันตอนนี้เราก็บอกได้แล้วนะครับว่าแรงตึงเชือก T เท่ากับ98นิวตันนี้ก็คือค่าที่อ่านได้จากตาช่างสปริงนั่นเอง